ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันเอาเลยครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทตรุษจีนนะครับรู้สึกกิจกรรมนี้เนี่ยสมมติคุณต้องการสุ่มจนได้แต่ละสกินเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ TMC มีคำตอบนะฮะก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทำไมผมถึงลงคลิปช้านะครับพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะทำคลิปเลยหลับนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เลยรีบทำคลิปตอนนี้นี่เองครับต้องขอโทษทุกคนที่รอด้วยนะครับโอเคคุณเปิดเกมเข้ามาใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งคุณต้องการที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเหมือนพวกวงแหวนเวททั่วไปนะครับแต่ว่าจะแตกต่างที่ต้องใช้คูปองในการสุ่มนะครับสุ่ม1ครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด5คูปองสุ่ม5ครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด25คูปองนะครับเอาชิบหาย25เนี่ยถูกแล้วแหมถึงว่าคิดผิดโอเคสมมติคุณสุ่ม1ครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับของรางวัลอันนี้นะครับก็จะมีพวกสิงโตนะฮะเนี่ยสิงโตทั้งนั้นเลยนะครับมี2อัน3อัน1 3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น30ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นพวกสกินแต่ว่าพวกสกินเนี่ยผมว่าโอกาสได้น้อยนะครับแล้วก็พวกกรอบโปรไฟล์เนี่ยยิ่งน้อยใหญ่เข้าไปใหญ่เลยนะครับแค่ 0.10% นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอัตราการดรอปนะครับว่าอัตราการดรอปเท่าไหร่นะครับอันนี้วงแหวนเวทตุจีนนะครับวันที่26มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์สุ่ม1ครั้ง5คูปองการันตีมังกรหยก1ชิ้นทุกการเล่น1ครั้งเอ้ย1ชิ้นทุกการเล่น5ครั้งนี่ก็จะมีบอกนะครับว่ากรอบโปรไฟล์เล่นออกดอกเท่าไหร่สกินทาวอนโอกาสออกเท่าไหร่ 0.28% โคตรน้อย น้อยมากๆนะครับแล้วก็มงหยกสิงโตเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่ 12.10 ก็น้อยเหมือนกันครับน้อยมากๆเลยนะครับโอกาสออกเนี่ยโอ้โหต่ำมากอะต่ำสุดๆอะโอเคแล้วก็อิมเมจเอฟเฟกต์หรือชิ้นส่วนรูนะครับโอกาสออกอยู่ที่ 87.52% นะครับก็สิ่งที่เราจะดูเนี่ยก็คือไม่ต้องดูอัตราการดรอปของหยกสิงโตเลยนะครับ 12.10% เนี่ยเราไปดูที่แค่การันตีหยกสิงโต1ชิ้นทุกการเล่น5ครั้งนะครับเพราะว่า 12.10% เนี่ยถ้าคิดเป็นอัตราส่วนแล้วเนี่ยมากกว่าการสุ่มมากกว่าสุ่ม5ครั้งแล้วได้1ชิ้นแน่นอนอ่ะเข้าใจปะ12 5 6 12 6 12 7 8 2 8 96ก็ประมาณอันนี้ก็คือสมมุติคิดเป็นอันตะคิดเป็นการันตีคือสมมุติคุณสุ่มการันตี1ชิ้นทุกการเล่น8ครั้งอ่ะแปลว่าอันนี้ก็คือมากกว่าใช่มั้ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับทำไมผมต้องมาพูดตัวงงด้วยเนี่ยโอเคก็คือโฟกัสแค่การันตีหยกสิงโต1ชิ้นทุกการเล่น5ครั้งก็พอโอเคก็ต่อไปนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันต้องใช้หมดกี่ชิ้นบ้างนะครับก็ไปที่ร้านแรกรางวัลนะครับอันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพอดีว่าแม่งงงจริงนะครับงงกับตัวเองนี่แหละนะครับก็จะต้องใช้19 26แล้วก็36นะครับส่วนไอ้ไทเทิลเซิร์ชเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ากี่อันนะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนสกินไทเทิลเซิร์ชของทาชิเนี่ยถ้าจะให้คุ้มนะครับมันต้องใช้ประมาณ2ชิ้น2ชิ้นนี่ยังคุ้มอยู่2ชิ้นถึง4ชิ้นเนี่ย4ชิ้นไม่คุ้มละแต่ถ้าใช้2ชิ้นเนี่ยคุ้มแต่ถ้าใช้4ชิ้นขึ้นไป2ชิ้นขึ้นไปไม่คุ้มละโอเคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มคำนวณกันเลย Let's go ไปโอเคครับก็ต้องยินดีต้อนรับคนเข้าสู่โน้ตของ TMC มาเลยนะครับวงแหวนเวทตรุษจีนนะครับนี่ต้องขออภัยทุกคนนะถ้าพูดไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าคุณจะได้คำตอบแน่นอน 100% นะฮะวงแหวนเวทตรุษจีนนะครับมังกรหยก1ชิ้นจะการันตีมังกรหยก1ชิ้นทุกการเล่น5ครั้งสุ่ม1ครั้ง5คูปองนั่นหมายความว่าสุ่ม1ชิ้นก็จะเอา5คูณกับ5จะได้กับ25คูปองนะครับงงไหมตรงนี้นะไม่งงเนาะไม่งงนะครับไม่งงนะครับใครงง ใครงงไม่เป็นไรปล่อยหัวโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้คุณไปรู้คำตอบนะคุณก็ฟังแบบไปเรื่อยๆนะโอเคต่อไปต้องการ19ชิ้นเอา19คูณกับ25จะได้กับ475คูปองต่อไปต้องการ26ชิ้นเอา26คูณกับ25จะได้กับ650คูปองต้องการ36ชิ้นเอา36คูณกับ25จะได้กับ900คูปองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการสกินคิกซี่ลูน่าแฟรี่นะครับต้องใช้ทั้งหมด25
ต้องใช้ทั้งหมด475คูปองต้องการสกิน Sephira Ocean Palace หรือสกินของ Royal Emperor Plum ต้องใช้ทั้งหมด650คูปองต่อไปนะครับถ้าคุณต้องการสกินของเตียวเซียน Summer Goddess Goddess นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด900คูปองได้เลยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่สรุปอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้เหมือนพูดไม่รู้เรื่องนะครับสมมุติคุณต้องการสกินของ Kixie Luna Fairy ต้องใช้ทั้งหมด475คูปองต้องการสกินของ Sephira Ocean Palace หรือสกินของ Royal Emperor Plum ต้องใช้ทั้งหมด650คูปองต่อไปถ้าสมมุติคุณต้องการสกินของเตียวเซียน Summer Goddess นะครับต้องใช้ทั้งหมด900คูปองนะครับโอเคไม่พลาดแล้วนะโอเคก็จะวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมคิดว่าแพงไปนะสำหรับกิจกรรมนะครับผมเคยเห็นในกิจกรรมอื่นนะครับพวกสกินพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ตั้งแต่ทำกิจกรรมเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยแพงนะครับกิจกรรมที่แล้วก็แพงอะไรคืออะไรเจมนะฮะสำหรับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะที่สำหรับใครที่สมมติอยากเติมจริงๆอ่ะผมคิดว่ารอผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยเจมแม่งมันตั้งโปรแกรมผิดอ่ะแต่ละอันแม่งแพงชิบหายนะครับแพงจริงๆนะครับแพงมากๆนะครับผมว่าไม่คุ้มเลยนะครับสมมติถ้าใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาแชร์ความรู้กันได้นะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่สวยด้วยไอ้สกินถ้าสมมติคุณอยากได้สกินเตียวเชียนก็เน็ตไอ้ซัมเมอร์ก็เน็ตเนี่ยผมแนะนำก็มีกล่องมีอะไรกิจกรรมอื่นมาที่มันถูกกว่านี้มีเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบเนี่ยคุณก็รอไปก่อนก็ได้นะครับสมมติถ้าใครรีบนะก็จัดเลยนะครับ900คูปองได้แน่นอนถ้าไม่ได้ให้ตบเลยนี่เพราะว่ามันการันตีนะครับส่วนกรอบโปรไฟล์เฮเลนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าได้เนี่ยใครได้เนี่ยแคปให้ผมดูหน่อยคุณคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกนะครับต่อไปนะครับเรามารีวิวกิจกรรมโปรสุดคุ้มเลือกรับ1สกินนะครับเสียแค่เพียง249คูปองสามารถเลือกรับได้หมดเลยนะครับในนี้นะครับก็มีสกินของใครวะเนี่ยไอริเดอะฟาเทลดูโอไฮเตเดอะฟาเทลดูโอนะครับคีราวอเตอร์แดนเซอร์แล้วก็สกินของลาวิลนะครับโทเทลการ์ดนะครับสกินของบูคองเดโมนิกรูเลอร์นะครับสกินของเซฟิสNether Emissary นะครับก็จะวันนี้นะครับ249คูปองนะครับก็คุ้มไหมนะครับก็ถามใจตัวเองดูนะส่วนผมก็เหมือนผมทำไปแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจมันจะยังไม่ทำนะก็คุ้มนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคุ้มก็คุ้มนะฮะอย่างเพราะว่ามันเลือกได้ไงคือมึงคุณเสีย249คูปองอ่ะจ่ายแล้วจบทันทีนะครับก็จะวันนี้สวยไม่สวยนะครับดูเองนะครับในส่วนที่ผมเคยเห็นเนี่ยไอเนี้ยเคยมีกิจกรรม100คูปที่อัปเกรดสกินอ่ะ100คูปองนะครับไม่ถึง100ด้วย60ถึง100ที่ผมจำได้นะครับได้สกินนี้เลยนะครับโอเคจะวันนี้สำหรับ2กิจกรรมนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขออภัยทุกคนจริงนะครับที่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าคำตอบเนี่ยก็สรุปไปให้แล้วนะครับถ้าสมมติใครแบบพูดฟังผมพูดช่วงต้นคลิปกลางคลิปไม่ค่อยอะไรตรงไหนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปสรุปไปดูช่วงสรุปก็ได้นะครับเผื่อจะแบบว่า understand ขึ้นนะครับ understandinter จะได้ understand นะครับก็จะเอาในนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และสำหรับใครนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องเนี่ยไอ้วงสมบัติสมบัติฮีโร่นักฆ่านะครับเห็นคอมเมนต์มาคลิปที่แล้วนะก็กดรีเฟรชได้เลยนะครับหรือไม่ก็สมมติคุณโหลดไม่ได้จริงๆเนี่ยให้ไปที่แพ็คเสริมทรัพยากรนะครับบนซ้ายนะครับแล้วโหลดพวกกิจกรรมให้หมดนะครับเพราะสมมติคุณโหลดไม่หมดเนี่ยพวกกิจกรรมมันก็จะค้างนะครับมันมีส่วนนะมีส่วนนะครับมีส่วนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้โหลดไม่ครบมันก็จะไม่เนี่ยไม่ขึ้นมานะครับก็จะวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กูพูดกี่รอบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ โอเคเดี๋ยวสมมติคลิปไม่ถึง8นาทีผมจะหาอะไรมาใส่นะครับพอดีว่า11โมงเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอจะได้ลงรีบลงกิจกรรมใหม่ทีเดียวโอเคไปละไว้เจอกันในเพจ2นะครับหวังว่าทุกคนคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครจะคิดจะเติมนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับบาย